การจัดเวทีประชาคมของชาวบ้านหมู่ที่8บ้านคลองขุดตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยอย่างน้อย1เดือนต้องมีขึ้น1ครั้งเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำท้องถิ่นกับชาวบ้านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนร่วมกันเช่นเดียวกับในครั้งนี้ที่นอกจากจะมีการพูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนแล้วผู้ใหญ่อาทิตย์บุญท้วมในฐานะผู้นำหมู่บ้านตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ได้ใช้เวทีประชาคมครั้งนี้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ลูกบ้านเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะในหัวข้อบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อการเลือกตั้งเพราะว่าเราต้องสร้างความเข้าใจให้เขาเพราะบางชาวบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเวทีแบบนี้หรือไม่มีสื่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเงินงบประมาณหรือภาษีต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวกับผู้นำผู้บริหารประเทศคือเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรซึ่งเป็นความเข้าใจผิดแต่ถ้าเราชี้แจงให้เขาได้ฟังว่าการที่จะเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยทุกคนต้องมีส่วนร่วมมีสิทธิมีสิ่งที่มีเสียงที่จะรวมพลังกันนะครับแล้วก็อยากจะกำหนดทิศทางประเทศหรือทิศทางของหมู่บ้านตำบลไปในทิศทางไหนเนี่ยต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับหรือออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นครับการเพิ่มองค์ความรู้ควบคู่กับการเร่งสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านถือเป็นหนึ่งรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ชาวบ้านคลองขุดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจผมว่าให้ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาฟังพอมาฟังแล้วให้เขาเข้าใจบางทีเนี่ยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะอธิบายละเอียดหน่อยก็คือว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ชาวบ้านบางคนอ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับคือว่ามีหนังสือกระดาษแจกไปก็เท่านั้นแต่ว่าพอได้มาฟังอย่างนี้เขาก็ได้ฟังกระหูเลยนะครับประมาณนี้เข้าใจครับเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในภาพรวมพิพัฒน์พุทธรักษาถ่ายภาพสุบงกตทองศรี NBT ภาคกลางรายงาน